สวัสดีครับก็ Neurologist T นะครับนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดนะครับท็อปิกเรื่อง Acute นะครับ Ischemic Stroke นะครับนะฮะเน้น Ischemic เป็นหลักนะครับแล้วก็เป็น Management นะครับนะฮะอาจจะไม่ได้ลงเกี่ยวกับตัวโรคแล้วก็การรักษาเฉพาะโรคนะครับนะฮะก็เป็นผู้ท็อปิกนะครับที่พูดรวมมานะครับตลอดทั้งปี2022นะครับนะฮะซึ่งก็จะมาสรุปเป็นท็อปิกท้ายแล้วก็ลงคลิปนะครับเป็นสำหรับปีนี้นะครับนะฮะก็หลักๆนะครับ Acute Management ก็ยังอ้างอิงตามไกด์ไลน์ปี2019เป็นหลักนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีอัปเดตอีกทีนะครับน่าจะปีหน้านะครับนะฮะก็อันนี้ขอจะพูดเร็วนิดนึงนะครับอยากจะสรุปให้เสร็จภายในชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หลักๆรายละเอียดเนี่ยก็คงจะมีอยู่ในตัวสไลด์ที่อยากจะแจกให้อยู่แล้วนะครับนะก็หลักๆเวลาเราจะ management เรื่องของ acute stroke เนี่ยนะครับนะฮะ6ข้อเนี่ยที่อยากให้รู้นะครับนะฮะก็บางข้อจะเยอะจะน้อยอันนี้เราลองไปดูกันนะครับนะฮะก็คือ principle นะครับนะฮะก็พื้นฐานเบื้องต้นในการจัดการ acute stroke management นะครับอันนี้ต้องรู้นะครับข้อที่2นี่ก็คือจริงๆอยากให้รู้โดยทั่วๆไปนะครับทั้งแพทย์ทั่วๆไปหรือว่าแพทย์ระบบศาสตร์หรือว่ามันเป็นหลักนะครับในการดูแลเหมือนกันคือเราจะต้อง evaluate นะครับนะฮะประเมินเป็นว่าคนไข้รายนี้นะครับนะฮะมีสมองที่กำลังจะขาดเลือดหรือ P-number นะครับกับ core infarct เนี่ยนะครับสมองที่ขาดเลือดไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงณขณะเวลานั้นนะครับนะฮะเพื่อจะได้รีบให้การรักษานะครับอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งโอเคอันเนี้ยนอกจากประวัติตัวร่างกายก็ปัจจุบันก็คือคงต้องยืนยันนะครับโดยการใช้ image นะครับช่วยนะครับส่วนจะเป็นยังไงตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับประเด็นที่3ก็นะครับ transient ischemic attack นะครับนะฮะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะรู้แล้วก็จัดการนะครับ break up ก่อนที่คนไข้จะ turn เป็น acute stroke นะครับนะฮะแล้วก็ acute stroke management นะครับซึ่งก็จะเน้นการให้RTPA เป็นหลักนะครับนะฮะ RT press นะครับซึ่งก็เป็นยาหลักที่ใช้ในแง่ของทรอมโบโลติกใน acute stroke นะครับทั่วๆไปนะครับอันที่5ก็คือแม้ว่าจะให้ยาหรือว่าทำ endovascular therapy แล้วเนี่ยนะครับนะฮะคนไข้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะ progress ครับคืออาการทรุดลงนะครับหรือว่า recurrent ได้อันนี้ก็ลองไปดูว่ามันมี point หรือประเด็นอะไรที่สำคัญนะครับนะฮะอันที่6สุดท้ายเลยก็จะพูดแต่เรื่อง acute อย่างเดียวโดยที่เราจะไม่ทราบกลไกของ stroke เลยเนี่ยมันก็จะทำให้การจัดการเนี่ยมันไม่ดีหรือว่าไม่ราบรื่นเต็ม 100% นะครับฉะนั้นการประเมินว่าคนไข้ ischemic stroke เนี่ยสาเหตุเป็นจากไหนอันนี้ก็สำคัญนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือ principle ของ acute stroke นะครับอันนี้สั้นๆนะครับ current concept ก็คือตั้งแต่หลังยุคที่มีการให้ thrombolytic หรือว่าการทำ endovascular therapy เนี่ยนะครับก็ใน concept time is way นะครับก็คือรีบให้นะครับเพื่อที่จะไอ้ยาละลายริมเลือดหรือว่าส่วนละเลือดนะครับเพื่อจะรีเพอร์ฟิวชันนะครับทำให้เนื้อสมองส่วนที่มันขาดเลือดนะครับสีแดงๆก็เรียกว่าคออินฟาร์กนะครับนะฮะมันไม่ขยายตัวนะครับเพราะว่าสมองส่วนที่ขาดเลือดเนี่ยนะครับคออินฟาร์กมันก็จะขยายตัวเรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นพีนัมบ้าคือส่วนที่กำลังจะขาดเลือดเนี่ยถ้ามันเปิดหลอดเลือดได้นะครับนะฮะรีเพอร์ฟิวชันเลือดไปเลี้ยงในตำแหน่งนั้นๆได้เนี่ยส่วนที่กำลังจะขาดเลือดมันก็จะกลับเป็นเนื้อสมองที่ปกติได้นะครับในขณะที่ถ้าเราไม่สามารถรีเพอร์ฟิวชันเทอราปีได้นะครับนะไม่สามารถให้ยาละลายริมเลือดหรือว่าส่วนละเลือดได้เนี่ยนะครับส่วนสมองที่กำลังจะขาดเลือดเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นนะครับนะสุดท้ายตัวพีนัมบ้าที่เหลือๆมันก็จะกลายเป็นคออินฟาร์กนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับในอนาคตนะครับมันเป็นไปได้ไหมว่าเราคงใช้ imaging นะครับอาจจะไม่มีค่าคัตพอยต์เวลาที่ชัดเจนว่าไอ้ 4.5 ชั่วโมง6ชั่วโมง9ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะฮะในรายที่สงสัย acute ischemic stroke เนี่ยก็อาจจะใช้ image เข้ามาช่วยในการจัดการเรื่องของประเมินว่าสมองคนไข้เนี่ยขาดเลือดไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับโอเคมันก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่เรารู้กันปัจจุบันการตรวจทางรังสีวินิจฉัยของเราเนี่ยก็มีความแม่นยำแล้วก็ทำได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ CT scan นะครับ MRI หรือว่าแม้แต่ Perfusion Fusion ก็ตามพวกนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น False Positive ได้เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องรู้นะครับอย่างไรก็ตามประวัติกับตัวร่างกายยังสำคัญเสมอนะครับนะครับการใช้ MRI มาช่วยตัดในคนที่ Unclear Onset นะครับอย่างเช่น Wake Up Study นะครับดูว่าDDVI มันขึ้นแล้วแต่แฟร์ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า Mismatch นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโมดาลิตี้ที่จะทำให้เราสามารถให้ RTPA ได้ในคนที่อันเคลียร์เสร็จนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ
principle ของการ management ในช่วงแรกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจะช่วงเป็น acute เลยนะครับนะฮะ imaging scan นะครับยืนยันว่าเป็น ischemic นะครับนะฮะไม่เห็นรอยขัดเลือดนะครับไม่ใช่ hemorrhage แล้วก็ไม่ใช่ large infarct นะครับแล้วก็ให้ยาthrombolytic นะครับนะฮะประเมินหลอดเลือดนะครับนะฮะว่าหลอดเลือดใหญ่มันตีหรือเปล่านะครับปัจจุบันก็เป็น recommend ที่แนะนำให้ทำเลยนะครับไม่ต้องรอให้ RTPA หมดนะครับนะฮะถ้าหลอดเลือดใหญ่อุดตันก็จะพิจารณาประเมินเรื่องของ perfusion therapy เพื่อประเมินว่า core infarct หรือว่า mismatch แบบกับ penumbra หรือเปล่านะครับนะฮะถ้ามัน mismatch เยอะๆเนี่ยก็แล้วมี Last Vessel Occlusion เนี่ยนะครับก็จะพิจารณาทำ Endovascular Therapy หรือว่า Mechanical Thrombectomy หรือว่า Aspiration นะครับนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็น Current Concept นะครับของการดูแล Acute Ischemic Stroke นะครับในช่วงแรกนะครับนะฮะช่วง Acute นะฮะหัวข้อที่2นะครับก็สิ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือการประเมินเรื่องของ Penumbra กับCore Infarct นะครับนะซึ่งโอเคอย่างที่บอกไปแล้วนะครับประวัติตรวจร่างกายยังสำคัญนะครับนะฮะการประเมิน NIHSS นะครับหรือว่า National Institute of Health Stroke Scale เนี่ยนะครับนะยังมีความสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าจากการตรวจร่างกายนะครับคนไข้เนี่ยนะครับเราก็จะบอกความผิดปกติของตำแหน่งแล้วก็ความผิดปกติถึงรวมถึงความผิดปกติตั้งแต่แกนสมองจนถึงผิวสมองได้นะครับนะฮะซึ่งมันอาจจะในช่วงไข้ช่วงที่มาเร็วเนี่ยครับมันสำคัญเพราะว่าบางครั้งเราก็รู้ว่าคนไข้มาเร็วเนี่ยนะครับสแกนสมองเนี่ยมักจะปกตินะครับนะฮะ CT สแกนนะครับมักจะปกตินะครับโอเค MRI นะครับอาจจะเห็นเรื่องของ core infarct ได้แต่ช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะประเมินเรื่องของ penumbra ไม่ได้นะครับฉะนั้นการทำ MRI เนี่ยก็ทำได้ก็จริงนะครับแต่มันจะดีเลย์นะครับระยะเวลาของการที่จะให้ยาไหลเลือดเพราะว่า MRIเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาการเตรียมเครื่องเตรียมทีมแล้วก็คนไข้อาจจะไม่ reliable ที่จะเข้าไปทำในอุโมงค์อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วมันอาจจะเพิ่มระยะเวลาในการที่เสียเวลาในการที่เราจะให้ thrombolytic นะครับนะฮะหรือ RTPA นะครับนะฮะ perfusion ก็เหมือนกันนะครับ perfusion ก็ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะทำได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงแรกที่เราจะพิจารณาให้ยาไหลเลือดเนี่ยนะครับก็อาจจะยิ่งเสียเวลาของคนไข้นะครับนะฮะก็อาจจะแค่ประเมินเรื่องของคลินิคอลนะครับแล้วก็ยืนยันโดย CT brain อันนี้ก็จะเป็นหลักเป็นช้อยแรกนะครับในการประเมินคนไข้ที่จะให้ทรอมโบเลติกหรือเปล่านะครับส่วนโอเคคนไข้ที่ unclear onset MRI ก็อาจจะมีโรนะครับส่วนคนไข้ที่เรื่องของประเมินแล้วนะครับให้ทรอมโบเลติกไปแล้วหรือเกินวินโดว์พีเรียดอันนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของทิชชูอิมเมจเพื่อดูว่ามีคออินฟาร์กับพีนัมบ้ามันมิชแมทหรือเปล่านะครับในท้ายที่สุดการตรวจหลอดเลือดปัจจุบันก็แนะนำให้ทำกันเร็วขึ้นนะครับนะฮะถ้า available หมายถึงว่าสถานที่ที่สามารถตรวจได้นะครับซึ่งโอเค CT สแกนส่วนใหญ่ก็จะตรวจหลอดเลือดได้นะครับนะฮะจะเร็วช้าก็ต้องแล้วแต่ความแต่ละที่นะครับนะฮะนะครับก็ปัจจุบันแนะนำตรวจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้มาด้วยอาการน้อยเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดใหญ่มันอุดตันด้วยนะครับนะฮะซึ่งก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการให้ยาในการสวดหลอดเลือดนะครับนะฮะส่วนใหญ่ก็มักจะทำหลังจากที่ให้ยาไหลเลือดไปแล้วแล้วก็ดูว่าหลอดเลือดใหญ่อุดตันถึงขนาดต้องส่งการทำEndovascular Therapyหรือเปล่านะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันก็จะแนะนำทั้งเบรนและเน็กนะครับโอเค Stroke Scale นี้ก็รู้กันนะครับคงไม่พูดรายละเอียดแล้วนะครับนะฮะก็นอกจากที่การใช้การประเมินเนี่ยนะครับมันจะช่วยประเมินเรื่องของ Penumbra ได้นะครับนะฮะว่าคนไข้น่าจะมีสมองขาดเลือดหรือกำลังจะขาดเลือดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะก็โอเคมันอาจจะมีการแบ่งระดับว่าถ้าตรวจแล้วไม่มีก็แปลว่าคนไข้อาจจะหายแล้วนะครับเป็น TIA หรือเปล่านะครับนะฮะหรือเป็น minor stroke นะครับนะฮะ moderate severe นะครับว่ากันไปนะฮะนอกจากการประเมินโดยใช้ NIHSS score เนี่ยนะครับก็จะมีอีก2 score ที่อาจจะพิจารณานะครับเพราะว่าในคนไข้ที่ถูกประเมินตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยนะครับถ้าคนไข้มีอาการของสงสัยว่าจะเป็น Last Vessel Occlusion เนี่ยเราจะพิจารณารีบส่งนะฮะโรงพยาบาลที่เป็น Comprehensive Stroke Center นะครับนะฮะเพื่อพิจารณาการสวดหลอดเลือดนะครับซึ่งถ้าเราสามารถส่งได้ภายในระยะเวลาประมาณสัก30นาทีหรือ60นาทีก็ดีนะครับเราจะส่งในคนไข้ที่สงสัยว่ามี Last Vessel Occlusion ซึ่งปัจจุบันก็จะนิยมใช้เรสสกอร์กับ
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับส่วนแลมนี่ก็คือจะเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วๆไปนะครับนะฮะซึ่งถ้าเป็นเลสกอร์เนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่หน้าเบี้ยวนะครับอาร์มดริปนะครับนะฮะเฮดแอนด์เพจเนี่ยมีปัญหานะครับเช่นมี IDS นะครับนะฮะหรือคนไข้ที่มีอาการอ่อนแรงด้านขวาเนี่ยก็ต้องประเมินเรื่องของมีอัฟเฟเซียหรือเปล่านะครับนะฮะมีความผิดปกติของภาษาหรือเปล่านะครับนะฮะแล้วก็ถ้าคนไข้มีอาการอ่อนแรงทางด้านซ้ายเราก็ให้ประเมินเรื่องของแอกโนเซียนะครับนะฮะก็อาจจะให้จับหรือสัมผัสสิ่งของแล้วก็ให้เขาทายว่ามันทายถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะเช่นกำเหรียญแล้วก็ตอบว่าเป็นเหรียญกำปากกานะครับแต่อย่าให้เขาเห็นนะครับในคนที่มีเรื่องของแอกโนเซียหรือคล้ายๆว่าเนกเลตเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับแม้ว่ากำได้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่เขาบอกไม่ได้ว่าเขากำอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็คือถ้ามีแต้มพวกนี้นะครับถ้าเป็นเลสสกอร์เนี่ยก็จะเอามากกว่า5นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับซึ่งจะบอกว่าคนไข้นี้น่าจะมีลาเวเซลโคลชันนะครับแต่ถ้าเป็นแลมส์นะครับแลมส์จะประเมินง่ายกว่านะครับก็คือเอาเป็นหน้าเบี้ยวนะครับนะฮะอาร์มดริฟต์นะครับแต่ว่าเขาก็จะเพิ่มว่าถ้าตกอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะให้2แต้มนะครับหรือว่าแฮนด์กริฟเนี่ยถ้ากริฟกรัมไม่ได้เลยเนี่ยก็จะได้เป็น2 point นะครับนะฮะซึ่งก็ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ4เนี่ยก็จะเป็น high probability ที่จะเป็น left vessel occlusion นะครับนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนะฮะนะครับก็อย่างที่มานะครับก็คือถ้าสงสัย left vessel occlusion เนี่ยก็คือต้องประเมินว่าสามารถส่งเป็น comprehensive stroke center ที่สามารถทำ endovascular therapy ได้ภายใน30ถึง60นาทีหรือเปล่านะครับก็คือถ้า30นาทีได้ก็ดีนะครับนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือควรจะส่งไปเซ็นเตอร์ที่ให้ทรอมโบติกได้ก่อนนะครับนะฮะไม่งั้นมันจะยิ่งดีเลย์ระยะเวลาการให้ยาไหลเลือดหรือการสวนหลอดเลือดนะครับ Stroke Image นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เราก็จะรู้จักกันตั้งแต่ว่าการทำCT นะครับนะฮะแต่ปัญหาคือ CT เนี่ยนะครับมันไม่สามารถประเมินทั้งP number และ core infarct ได้เลยในช่วงแรกนะครับนะฮะอันที่ประเมิน P number ได้ก็คือไอ้ตัว NIH score นั่นแหละครับนะฮะมันก็จะบอก P number ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะดู core infarct แต่ช่วงแรกเนี่ยก็คือก็คงต้องเป็น MRI นะครับก็จะเป็น first line ที่จะเห็น core infarct ได้อย่างรวดเร็วนะครับ DWI ก็อาจจะเห็นได้ภายในระยะเวลาแบบ5ถึง15หรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็แล้วแต่สาเหตุนะครับนะฮะส่วนการประเมินว่าหลอดเลือดใหญ่อุดตันหรือเปล่านี่ก็สำคัญนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาทำตามมานะครับนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ CTA ถูกไหมครับนะฮะก็ CT นะครับก็อันนี้เรารู้กันนะครับเอ็กโคฮีโมเลตนะครับก่อนที่จะให้ทรอมโบติกนะครับแล้วก็ดูว่ามันไม่มีลาร์จอินฟาร์กนะครับส่วนข้อเสียของมันก็ไม่สามารถประเมินเรื่องของคออินฟาร์กหรือว่าโพสเทียร์เซอร์คูลเลชันได้นะครับนะครับ MRI Bay นี่ก็แน่นอนว่า MRI Bay เนี่ยมันเห็นละเอียดแล้วก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะใช้เวลาทำนี่ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ราคาแพงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ available นะครับนะฮะนะครับ MRI Bay เนี่ยนอกจากจะช่วยวินิจฉัย acute ischemic stroke ได้ดีแล้วนะครับก็ยังจะช่วยแยกกับคนไข้ที่เป็น TA ด้วยนะครับนะฮะเพราะ TA เนี่ยบางครั้งอาการหายแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะเป็น small infarct ก็ได้นะครับที่เบนมันอาจจะ compensate ได้นะครับอาการหายภายในครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะมี imaging ยืนยันแล้วก็ imaging ที่ยืนยันว่าเป็น TA หรือเป็น acute ischemic stroke ได้ดีหรือเปล่าคือ MRI brain นะครับนะฮะเอามาแยกกับ mimic นะครับนะฮะแยก new infarct จาก old infarct แล้วก็แยกเรื่องของ posterior circulation ได้ดีกว่านะครับ CT brain นะครับโอเค CT brain นี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าภายใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เป็น proximal vessel occlusion จริงนะครับการเห็นว่าสมองมันจะค้ำบวมหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะช้านะครับนะฮะรอยเล็กๆอาจจะไม่เห็นนะครับแต่โอเคมันก็แยก hemorrhage นะครับนะฮะ hemorrhage ก็รอบๆมันก็จะมี regional edema นะครับอันนี้นี่ calcify นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสายที่สำคัญสำหรับ CT brain เลยนะครับก็คือ hyperdense MCA สายนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสายที่แสดงถึงการที่มีคลอตอยู่ในเวสเซลนั้นนะครับแล้วก็นะครับก็ถ้าคลอตที่มันอยู่ในเวสเซลทำให้เกิดอาการขาดเลือดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นตามตำแหน่งตามโดมีที่ถูกต้องครับเช่นอันนี้เป็นไลท์ MCA คนไข้ก็ต้องมีอาการอ่อนแรงทางด้านซ้ายถูกไหมครับนะฮะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าอาการกับอิมเมจที่มันโชว์เนี่ยมันไปด้วยกันหรือเปล่านะครับนะฮะก็ถ้าปล่อยไว้แล้วก็อย่างเงี้ยแปลว่ามันอุดตันแต่ proximal MCA นะครับฉะนั้นแล้วมันก็จะเกิดความบวมค้ำของเนื้อสมองส่วนตั้งแต่ตรงบริเวณ basal ganglia internal capsule นะครับนะฮะ insular lobe นะครับเดินสุดท้ายก็คือกลายเป็นลาร์จอินฟาร์กต์นะครับ
ก็ Hyperdimensional SI นะครับสมัยก่อนเขาจะมีความสำคัญว่าโอ้ถ้ามันเป็นคอร์ดยาวเนี่ยครับเกิน8มิลเนี่ยก็แปลว่ามันจะโลชาที่จะ Recanalization โดย AV Thrombolytic นะครับแต่ไม่ใช่ข้อห้ามนะครับนะฮะแต่ว่ามันก็จะบอกว่าถ้ามันยาวเกิน8มิลเนี่ยก็โอกาสที่จะ Lysis เนี่ยก็จะน้อยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ข้อห้ามของการทำ Intervention นะครับนะฮะก็ถ้าเจอแบบนี้ก็ถ้าคนไข้มาเร็วยังไงก็ต้องให้ Thrombolytic ไปก่อนแล้วก็พิจารณาเรื่องของ Intervention นะครับนะฮะCT brain ก็ยังช่วยประเมินเรื่องของ Large Infarct นะครับซึ่งปกติ Large Infarct ในความหมายที่จะเป็น Contrast Detection ของการให้ TPA ก็คือมากกว่า2ส่วน3ของ RTP MCA นะครับนะฮะก็คือรูปนี้นะครับก็คือเป็นข้อห้ามนะครับแต่ถ้ามาอาจเริ่มค้ำๆบวมๆเนี่ยนะครับนะฮะมากกว่า1ส่วน3นี่ก็คือเริ่ม High Risk ละที่จะเกิด Hemorrhage นะครับฉะนั้นให้แล้วก็ต้อง Observe แล้วก็คุมความดันดีๆนะครับอีกอันนึงก็คืออัลเบอร์ตาสโตรกสกอร์นะครับหรือว่าแอสเปกต์สกอร์นะครับนะฮะก็ปัดอัลเบอร์ตาเนี่ยก็คือจะเอามาใช้ในการประเมินนะครับ MCA ซึ่ง MCA เนี่ยมันจะเป็นหลอดเลือดที่มันเลี้ยงพื้นที่ของสมองส่วนใหญ่ครับซึ่งมันจะกว้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้ายิ่งลาร์จอินฟาร์กเนี่ยมันก็จะยิ่งสัมพันธ์กับการเกิดรีเพอร์ฟิวชั่นอินเจอรี่หลังจากที่ให้ RTPA หรือว่าส่วนหลอดเลือดเองก็ตามนะครับนะฉะนั้นเขาก็จะแบ่งตัว MCA นี่ออกเป็น10พื้นที่นะครับ10จุดนะครับนะตามนี้นะครับนะตามเลขที่วงไว้นะครับนะโอเคถ้าทั้ง10จุดเดี๋ยวเราดูแล้วเนี่ยมันไม่มีความค้ำบวมนะครับก็10แต้มก็คือเต็มนะครับก็แล้ว normal หรือว่า normal ไม่ได้แปลว่าไม่มีอินฟาร์กต์นะครับแปลว่าคนไข้อาจจะมาเร็วแล้วก็อาจจะรีบให้ RTPA หรือส่วนหลอดเลือดได้นะครับแต่ถ้าไอ้จอยจุดๆตามตำแหน่งต่างๆเนี่ยครับมันมีความบวมค้ำเนี่ยนะครับเกิน5จุดนะครับก็คือเอาง่ายๆคือถ้าน้อยกว่า6 point เนี่ยก็ถือว่าเป็น high risk ที่จะเกิด post RTPA bleed หรือว่าเป็น contraindication ของการทำ mechanical thrombectomy นะครับCT perfusion นะครับ CT perfusion เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เอามาช่วยประเมินเรื่องของ P number กับ core infarct ได้นะครับแต่ว่าโอเคถ้าเราประเมินตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยมันจะเสียเวลามากนะครับแม้ว่าปัจจุบันมันจะมี rapid process แล้วก็ตามนะครับซึ่งเป็น AI ที่มาช่วยประเมินนะครับนะฮะก็ CT perfusion เนี่ยจะเป็นการใช้สีเนี่ยครับฉีดเข้าไปตามแล้วก็ให้เลือดเนี่ยมันไปฟิลตามหลอดเลือดตามเนื้อสมองต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็มีการเปรียบเทียบของแต่ละจุดของเนื้อสมองว่าเลือดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะก็จะมีค่าหลักๆที่ถ้าอยากจะเน้นก็คือเรื่องของ CBV นะครับนะฮะซึ่ง CBV เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกเรื่องของ core infarct นะครับเมื่อใดก็ตามถ้าค่า CBV คือเลือดไปอยู่ volume บัตรตรงนั้นเนี่ยน้อยนะครับนะฮะกว่า2มิลลิลิตร per 100กรัมเนื้อสมองเนี่ยนะครับถือว่าตรงนั้นเป็น core infarct ไปแล้วนะครับนะฮะก็คือถ้ามันสีน้ำเงินค้ำๆเนี่ยนะครับนะฮะนะครับถ้าสีน้ำเงินค้ำๆเนี่ยนะครับนะก็คือแปลว่าCBV มันน้อยกว่า2มิลลิลิตร per 100กรัมต่อเนื้อสมองเนี่ยก็ถือว่าเป็น core infarct นะครับนะฮะส่วนค่า CBF ก็คือเป็นปริมาณค่าอัตราการไหลของเลือดนะครับผ่านหลอดเลือดนั้นนะครับนะฮะแล้วก็MTT นี่ก็คือ mean transit time นะครับก็คือเป็นระยะเวลาที่มันเลือดมันไหลผ่านจุดที่เราสนใจนะครับซึ่งโอเคถ้ามันเทียบกับหลอดเลือดอีกฝั่งนึงเนี่ยแล้วมันเกิน 145% เนี่ยก็ถือว่าเป็นการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงในตำแหน่งที่เราสนใจเนี่ยช้ามากกว่าปกตินะครับนะฮะซึ่งมันก็จะช่วยบ่งว่าเอ๊ะเลือดกำลังไปเลี้ยงตรงนั้นน้อยลงแล้วนะครับนะฮะซึ่งก็ประเมินออกมาก็จะเป็นรูปตามนี้นะครับก็หลักๆเช่นถ้าเป็น core infarct คือส่วนนั้นเนี่ยสมองมันขาดเลือดคือเป็นเนื้อตายไปแล้วนะครับก็คือCBF นะครับจะต่ำ CBV ต่ำนะครับแล้วก็ mean transit time จะสูงนะครับนะฮะก็ถ้าเทียบกับ P number ก็คือส่วนที่กำลังจะขาดเลือดเนี่ยมันยังไม่เป็น core infarct ใช่ไหมฮะCBV มันจะยังไม่ค้ำนะครับในขณะที่เลือดเริ่มไปเลี้ยงตรงนั้นช้าแล้วก็ flow ไหลไปไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ปัจจุบันนะครับมันก็จะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยจับนะครับนะฮะว่าสีเขียวๆนี่ก็คือ P number นะครับส่วนสีม่วงชมพูเนี่ยก็คือcore infarct นะครับแล้วเราก็มาประเมินว่า P number กับ core infarct มันแมชกันหรือเปล่านะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ดูว่า core infarct volume เนี่ยโอเคถ้ามันน้อยกว่า 60-70 เนี่ยก็แปลว่า core infarct มันยังไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็ส่วน mismatch ratio เนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาเฉลี่ยก็ประมาณสัก 1.7-1.8 แล้วแต่งานวิจัยนะครับนะฮะแล้วก็ T
Tmax เนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่เอามาช่วยประเมินว่าไอ้ mean 33เนี่ยมันควรจะหรือว่า p number เนี่ยมันควรจะเอาที่ระยะเวลาเท่าไหร่บางทีก็10เซก6เซกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะก็คือเลือดมันไปเลี้ยงสมองตรงนั้นเนี่ยมันดีเลย์นะครับนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับการที่ทำCT perfusion เนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ้โหผลออกมาจะถูกต้อง 100% นะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ฉีดสีไปแล้วก็สีมันก็ค่อยไหลไปตามหลอดเลือดแล้วครับไปฟิลตามเนื้อสมองต่างๆนะครับเราก็จะรู้ว่ามันก็จะมี false positive ได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่คนที่เป็น low flow นะครับหรือ heart pumping ไม่ค่อยดีนะครับคือเลือดมันก็ไปเลี้ยงต่ำๆทั่วๆสมองหรือว่าจริงๆหลอดเลือดเขาอาจจะมี chronic stenosis อยู่แล้วในบางตำแหน่งเนี่ยสุดท้ายก็มันก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้อย่างแม่นยำนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วการประเมินโดย image ทั้งหลายก็ยังต้องใช้ clinical ร่วมด้วยเสมอนะครับนะการฉีดสีก็ยังช่วยประเมินเรื่องของคอเลสเตอรอลเวสเซลได้นะครับนะฮะอย่างเช่นในบรรทัดแรกเนี่ยนะครับนะฮะแม้ว่าหลอดเลือด MCA เลฟ MCA เนี่ยจะอุดตันนะครับแต่ว่ายังเห็นว่าคอเลสเตอรอลเวสเซลนะครับที่อาจจะเกิดจากคอเลสเตอรอลระหว่างตัว ACA กับ MCA นะครับ MCA กับ PCA เนี่ยมันยังส่งเลือดไปเลี้ยงช่วยกันอยู่นะครับฉะนั้นอย่างเงี้ยก็เรียกว่ากูดคอเลสเตอรอลนะครับนะฮะส่วนถ้าไม่ดีก็คือยังพอเห็นบ้าง นะครับแต่ถ้าพัวคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับก็จะเนื้อสมองตรงนั้นเนี่ยก็แนวโน้มที่จะเป็นคออินฟาร์กต์อย่างรวดเร็วเพราะว่าคอเลสเตอรอลไม่ดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดในคนที่เป็นอัทโรเยอะๆนะครับแอดวานซ์อัทโรนะครับสูบบุหรี่หรือว่าเป็นพัวคอนโทรล DM อะไรเงี้ยนะครับแม้แต่ MRI brain นะครับก็มันจะต้องมีระยะเวลาหรือว่ามี modality นะครับที่ช่วยกันประเมินว่ามันเป็นคออินฟาร์กต์หรือเปล่านะครับซึ่งโอเคปัจจุบันเราก็จะดูเรื่องของDWI นะครับแล้วก็ ADC นะครับนะครับซึ่งถ้าเป็น acute restriction นะครับนะใช้คำว่า acute restriction คือเพิ่งเป็นมาเนี่ยนะครับในหลักชั่วโมงหลักวันเนี่ยนะครับก็ DWI มันจะต้อง true restrict เนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับ ADC มันจะเป็นสีดำนะครับนะฮะแล้วก็พอพ้นช่วงหลักหลายวันจนถึงอาทิตย์นึงเนี่ยไอตัว ADC ที่มันดำเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลับเป็นเนื้อสมองปกตินะครับในขณะที่ DWI มันก็จะยังขาวได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมันก็จะขาวส่วนแฟร์นี่มันจะค่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็ระหว่างระยะทางที่ DWI มันขาวนะครับแล้วก็แฟร์มันยังไม่ขาวเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เอามาใช้ในการทำ wake up study นะครับนะก็คือเป็น DWI กับแฟร์ mismatch ก็แปลว่าคนไข้น่าจะมีการขัดเลือดมาภายในระยะเวลาประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงซึ่งก็การให้ ATPA อาจจะยังมีประโยชน์อยู่นะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงที่ image มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลานะครับนะฮะก็มันจะเกิดปัญหาคือกรณีที่บางคนดูแต่ DWI แล้วก็ DWI มันขาวก็จริงนะครับนะฮะแต่ ADC มันขาวไปด้วยนะครับแฟร์มันขาวไปด้วยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า T2 Chi2 effect นะครับก็คือ image ที่มันขาวมาจากตัว T2 หรือแฟร์เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลมาที่ DWI กับ ADC ด้วยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ acute restriction ซึ่งเกิดจากเซลล์ที่มันแพ็คกันแน่นแล้วก็โปรตอนมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแล้วมันก็เกิดทำให้อาเกิดคล้ายๆว่าเหมือนเป็น acute stroke แต่จริงไม่ใช่นะครับฉะนั้น true restrict diffusion คือ DWI ต้องขาว ADC ต้องดำนะครับถ้าเป็นใน 4-6 ชั่วโมงมันดีแฟร์มันอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็น true restrict diffusion เนี่ยก็ยังต้องมีภาวะอื่นนะครับที่ต้องนึกถึงด้วยเช่นคนไข้เป็นชักมาเนี่ยก็จะเห็นว่าลอนสมองเนี่ยมันจะมี restrict diffusion ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะต่างกับสโตรกตรงที่สโตรกมันก็จะเป็นจากวาสคูล่ามันก็จะเป็นโดนทั้งเนื้อสมองแล้วก็ลอนสมองไปด้วยนะครับนะฮะในกรณีที่คนไข้ชักเนี่ยมันอาจจะมีแค่ลอนสมองที่มันขาวเยอะขึ้นนะครับนะฮะอื่นๆก็เป็นพวก diffuse axonal injury นะครับนะฮะเป็นบัตรคอมโพเนนต์หรือ early abscess อาจจะเป็นก้อนในเนื้อสมองที่มันขาวขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็โรคโพสต์เมตาบอลิกทั้งหลายพวกมาเคฟาว่านะครับนะฮะเมโทคอนเดรียลหรือว่าเวลนิเก้นะครับเมตาสเตซิสลิมโฟมาหรือว่าฟูเฟจาคอบดีซิสหรือว่าไพออนดีซิสที่อาจจะมีคอร์ติคอลลิปบอนก็คือขาวตามรอนผิวสมองหรือว่าตรงแถวบริเวณเรื่องของทาลามัสหรืออินซูล่าโลบได้นะครับ MRI brain นอกจากจะช่วยยืนยันภาวะ acute stroke แล้วนะครับนะครับบางที CT ไม่เห็นนะครับรอยเล็กๆอะไรเงี้ยรอยกระจายเงี้ยนะครับก็ยังช่วยบอกสาเหตุได้เช่นถ้ารอยมันเป็นปื้นๆขึ้นเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยครับตามรอนสมองข้างเดียวนี่ก็แปลว่าอาจจะเกิดจากหลอดเลือดฝั่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหลอดเลือดส่วนต้นหรือว่าหลอดเลือดถึงบริเวณนี้มันตีบนะครับ
แต่ถ้ากระจายไปจุดๆนี้ก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นจากเอโบลาหรือเปล่านะครับนะฮะอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องของ Wake Up Study ซึ่งเราจะดู DWI กับ Fair Mismatch แล้วก็กรณีที่ Mismatch เนี่ยคิดว่าระยะเวลามันน่าจะเกิดภายใน 4-6 ชั่วโมงนะครับนะซึ่งก็กรณีเอากลุ่มเนี้ยมาให้ TPA นะครับเอาคำมันก็จะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ให้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือกรณีที่เอา Unclear Onset นะครับแล้วก็ในระยะเวลาที่มาก่อนทำ MRI เนี่ยก็คือต้องภายใน 4.5 ชั่วโมงนะครับนะฮะว่าถ้าเกินไปมันก็อาจจะต้องไปนิดTissue Image อย่างอื่นแทนนะครับก็คือ Position แทนนะครับการตรวจหลอดเลือดนะครับอย่างที่รู้กันก็มันก็จะมีหลายๆ Modality เนาะก็ปัจจุบันเนี่ยที่นิยมทำกันที่สุดก็คือจะเป็นตัว CTA นะครับก็มันทำได้เร็วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือ Expose Contrast นะครับนะฮะก็MRA เนี่ยจริงๆสามารถทำโดยที่ไม่ต้องฉีด Contrast ก็ได้เขาเรียกว่าเป็น TOF นะครับนะฮะโปรโตคอลก็คือจะไม่ต้องฉีดสีเนี่ยมันก็จะสร้างภาพหลอดเลือดได้นะครับซึ่งจริงๆถ้าฉีดสีนะครับเท่าๆกันเนี่ย CTA กับ MRA เนี่ยก็คือรูปร่างมันก็จะคล้ายๆกันนะครับ TOF มันก็จะตรงรอยหยักหลอดเลือดหรือว่าขดตัวหรือว่าถ้าจะมาดูละเอียดเนี่ยอาจจะฉีดสีอาจจะดีกว่านะครับแต่ว่าโอเคโดยรวมเนี่ย TOF ส่วนใหญ่ในเนื้อสมองก็จะพอนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณ neck เนี่ยนะครับก็จะสู้การฉีดสีไม่ได้นะครับนะฮะเพราะว่าซอฟต์ที่ชูตรงเล็กเนี่ยมันอาจจะทำให้การเห็นตัวหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับนะฮะฉะนั้นสรุปก็คือคนไข้ที่มาเป็น acute stroke เนี่ยการทำ CTA ก็ proper แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าก็คือต้องฉีดสีนะครับนะฮะแล้วก็ MRA เนี่ยมันจะทำนานนะครับนะฮะเพราะว่ามันใช้เวลานานฉะนั้นผู้สูงอายุที่เข้าเครื่องไม่ได้หรือว่าอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันจะสร้างภาพและยากนะครับนะฮะส่วนอันตราซาวด์หรือ TCD อันนี้มันเป็นการตรวจที่ดูเรียลไทม์อีกทีนึงนะครับส่วนใหญ่ก็จะซิดไอตัวอันตราซาวด์หลอดเลือดต้นคอนี่ก็จะมาช่วยประเมินหาสาเหตุว่าไอมันมีหลอดเลือดส่วนต้นคอตีบหรือเปล่านะครับหรือว่ามีแนวโน้มที่พลากมันจะหลุดเข้าไปอุดหลอดเลือดส่วนปลายหรือเปล่านะครับส่วน TCD มันก็จะใช้ในแง่ประเมินว่าหลอดเลือดยกตัวอย่างเช่นแฮร์ TPA mechanical thrombectomy ไปแล้วเปิดหรือยังนะครับหรือติดตามว่าหลอดเลือดมันมีการตีบซ้ำหรือเปล่ามีวาสโซพลาซึมหรือเปล่านะครับส่วน angiography มันก็เป็นการประเมินในขณะที่อาจจะต้องพิจารณาในการทำหัตถการเช่นอาจจะทำ endovascular therapy นะครับรวมถึงการทำพวกปิด coiling aneurysm อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นการสวนหลอดเลือดเข้าไปแล้วก็ฉีดสีดูหลอดเลือดโดยตรงนะขณะนั้นในฟิลเลยนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือ TIA นะครับหรือ Transient Ischemic Attack นะครับซึ่งเป็นอาการผิดปกติทางระบบประสาทนะครับซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราวนะครับโดยสาเหตุจากการที่เนื้อสมองบางจุดนะครับไขสันหลังหรือว่าจอประสาทตาเนี่ยนะครับมันเกิดการขาดเลือดนะครับโดยที่ไม่เกิดเนื้อตายนะครับก็คือขาดเลือดชั่วคราวโดยที่ไม่เกิดเนื้อตายนะครับนะฮะ TIA เนี่ยจะไม่มีระยะเวลาบอกชัดเจนนะครับว่าระยะเวลาขนาดไหนเนี่ยที่มีอาการเนี่ยเป็น TIA นะครับไม่ว่าจะเป็น5นาที10นาทีชั่วโมง1หรือ24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีเวลาบอกชัดเจนนะครับนะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยนะครับก็มันจะมักจะเกิดจากหลอดเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคาราติดนะครับเวอร์ชิบอลหรือเบซิล่าเนี่ยมันเกิดการตีบนะครับด้วยสาเหตุใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เทโรนะครับดิสเซคชันหรือว่าวาสคูลาติสนะครับการที่มีหลอดเลือดตีบเนี่ยก็มันอาจจะทำให้เกิดโฟลว์ไปเลือดลดเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยลดลงได้ชั่วคราวนะครับนะฮะรวมถึงริมเลือดจากหัวใจที่ไปอุดตันหลอดเลือดแล้วก็มีcoagulation ตามปกติของร่างกายเนี่ยมันไลซิสแล้วก็เอโบลาเนี่ยมันหลุดออกไปได้เลือดมันก็กลับไปเลี้ยงสมองส่วนนั้นๆได้นะครับนะครับซึ่งอาการที่เราจะสงสัยว่าน่าจะเป็น TIA เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ motor weakness นะครับซึ่งก็จะ define เนี่ยก็คือจะเป็นตัวอ่อนแรงครึ่งซีกนะครับหรือว่ามีวันริมแล้วก็บวกหน้าด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ sensory ที่เป็นครึ่งซีกนะครับหรือว่าวันริมแล้วก็มีการบวกชาหน้าด้วยนะครับนะฮะ visual field ที่ผิดปกตินะครับก็พวกลักษณะที่เป็น homonymous hemianopia นะครับคือลานสายตามันหายไปครึ่งเซี่ยวนะครับทั้งสองฟากนะครับหรือว่าเป็น monocular blindness นะครับก็คือตาดับทั้งข้างหนึ่งนะครับมีความตีของภาษานะครับไม่ว่าจะพูดไม่ออกสื่อสารไม่ได้นะครับหรือว่าเสียงพูดไม่ชัดลิ้นแข็งนะครับอาการพวกนี้เนี่ยเป็นอาการที่ควรจะสงสัย TIA อย่างมากนะครับนะฮะส่วนกลุ่มที่เป็นพวก possible ก็คือกลุ่มที่มีลักษณะว่าเดินไม่มั่นคงนะครับมีการเห็นภาพซ้อนนะครับเวียนหัวบ้านหมุนนะครับมึนศีรษะหรือว่ารวมถึงคือลำบากพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอาการของระบบอื่นๆได้นะครับโดยเฉพาะพวกเวสติบูล่านะครับเช่น VPVV หรือว่าพวกเวสติบูล่านิวไรติสนะครับ
รวมถึงพวก neuromuscular junction เนี่ยพวกนี้ก็จะมีอาการแบบนี้ได้นะครับโอเคจะเป็น TIA เนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจาก posterior circulation นะครับนะฮะซึ่งตอนนี้ที่ posterior circulation เนี่ยจะเกิด TIA เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าหลอดเลือดมันค่อนข้างจะ preserve เรื่องของ autonomic function ได้ดีกว่าแล้วก็ permeability ของ vessel เนี่ยจะดีกว่าเรื่องของ anterior circulation นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้เรียกว่าไม่ 100% ละกันต้องประเมินเป็นรายๆไปนะครับนะฮะในรายที่ไม่แน่ใจก็ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือว่าการใช้ imaging ยืนยันนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไม่น่าจะใช้ TA แน่นอนนะครับก็คือพวกหลงลืมนะครับหลงลืมชั่วคราวหรือเรียกว่า transient global amnesia นะครับหรือว่าTGA เนี่ยนะครับนะฮะปัจจุบันก็ตัดออกไปจากกลุ่มที่ควรจะสงสัยเรื่องของ vascular therapy แล้ว vascular etiology แล้วนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของstroke เองนะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันเรื่องของ amnesia เนี่ยมันก็จะไปลิงก์กับเรื่องของพวกไมเกรนหรือว่าเรื่องของ hypertension หรือเรื่องของ venous congestion นะครับนะฮะจากสาเหตุใดๆก็ตามนะครับนะฮะconfusion นะครับนะฮะสับสนนะครับนะฮะการที่มีแขนขาข้างใดข้างหนึ่งมันรู้สึกว่าทำงานกะระยะผิดพลาดเซสายนะครับหรือว่าเป็น partial sensory deficit นะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นชาปลายมือปลายเท้านะครับชาส่วนปลายอย่างที่เรารู้กันก็มักจะเป็นความผิดปกติของตัวเส้นประสาทส่วนปลายซะมากกว่านะครับนะฮะอยู่ดีมีตาดับสองข้างนะครับอันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาเรื่องของ flow หรือว่าเรื่องของ autonomic reflex มากกว่านะครับนะฮะเป็นต้นนะครับรวมถึงเรื่องของ transient ischemic attack นะครับนะฮะไม่ใช่ทานเชียนล็อตออฟคอนเชียสเซสครับนะฮะก็คือพวกซินโครบทั้งหลายเนี่ยนะครับนะฮะโอกาสที่จะเกิดซินโครบจาก TIA เนี่ยมันน้อยมากนะครับนะฮะก็มันจะเกิดได้ก็เช่นกรณีที่เบซิลาสเตโนซิสเยอะๆแล้วก็มีโลว์โฟลว์ถูกไหมครับแอนติเดียเซอร์คูลเลชันนะครับไม่ว่า ICA จะตีบนะครับ80-90%เนี่ยนะครับมันจะไม่ทำให้เกิดซินโครบนะครับอย่างที่เรารู้กันก็คงจะมีแค่เบซิลาสเตโนซิสอย่างเดียวและต้องมีฮีโรไดนามิกเชนด้วยมันถึงจะทำให้เกิดซินโครบนะครับนะฮะหลอดเลือดตีบเยอะๆอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดอาการเหมือนจะวูบนะครับหรือว่าวูบได้นะครับทีนี้การ management ของTIA เนี่ยมันก็จะว่ายังไงดีมันเนื่องจากว่ามันเป็นซิมตอมที่อาจจะเทิร์นไปเป็น acute stroke ได้เนื่องจากว่ามันเป็นกึ่งๆว่าเป็นอาการจะใช้ถ้าภาษาบ้านๆเลยก็เรียกว่าเป็นอาการเตือนถูกไหมครับฉะนั้นแล้วมันเป็นอาการเตือนที่มีโอกาสที่จะเสี่ยงความรุนแรงฉะนั้นมันเป็นภาวะที่ต้องรีบevaluation นะครับนะฮะโอเคประวัติตัวร่างกายนะครับนะฮะแล้วก็คอนเฟิร์มว่ามันเป็น TA จริงหรือเปล่าซึ่งเราก็รู้กันนะครับว่า MI เนี่ยจะช่วยคอนเฟิร์มได้ดีที่สุดนะครับว่าเป็น TA หรือเป็น stroke นะครับบางทีอาการหายไปมันอาจจะเป็น small infarct ได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่ารอย infarct เล็กๆเนี่ยถ้าเบรนที่เหลือมัน compensate ได้อาการมันก็จะดีขึ้นพูดชัดขึ้นปากเปรี้ยวหายไปอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะฮะทํา CT อาจจะไม่เห็นแต่ว่าโอเคถ้าไม่มีก็อย่างน้อยก็คือควรทำเพื่อดูว่ามันไม่มี hemorrhage เล็กหรือบางคนเป็นจากมีมีอย่างอื่นนะครับเช่นสมองบวมนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคการจัดการนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะเน้นเรื่องของการให้แอนตี้เพลตนะครับโหลดนะครับเป็นดูอัลแอนตี้เพลตนะครับโหลดทั้งคู่เพื่อยามันออกฤทธิ์เร็วนะครับเพื่อหวังว่าจะการเรื่องของการที่มีหลอดเลือดมันตีบนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนต้นส่วนกลางๆส่วนปลายๆอะไรก็ตามนะครับนะฮะการให้แอนตี้เพลตเนี่ยมันก็จะลดเรื่องของpropagation ของ thrombosis หรือว่าเรื่องของ thrombotic occlusion ได้นะครับนะฮะฉะนั้นแล้วก็พิจารณาให้เรื่องของ dual antiplatelet นะครับโดยเฉพาะโหลดช่วงแรกช่วงที่มาเลยแล้วก็ให้ต่อไปถึง21วันนะครับเพื่อหาสาเหตุว่ามันมีความเสี่ยงอะไรของการเกิด TIA หรือเปล่านะครับนะฮะซึ่งความเสี่ยงของการเกิด TIA ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับ2สาเหตุหลักๆก็คือเป็นเรื่องของ vascular stenosis นะครับส่วนต้นนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดส่วนต้นคอเนี่ยนะครับถ้าเป็น TIA จริงก็ปัจจุบันจะแนะนำตรวจไปถึงหลอดเลือดส่วนต้นคอนะครับตรวจเฉพาะในสมองอย่างเดียวมันไม่พอนะครับนะเพราะว่ามันดีมันตีบส่วนต้นคอได้นะครับนะฮะจะว่าเป็น CTA MRA อะไรนี้ก็แล้วแต่นะครับนะฮะเราก็ถ้าเจอสาเหตุนะครับหลอดเลือดส่วนต้นคอตีบนะครับหรือหลอดเลือดส่วนไหนตีบก็มาพิจารณาดูอีกทีว่าจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับนะฮะส่วนเรื่องของหัวใจก็หลักๆก็ทำ EKG นะครับแล้วก็ประเมินอาจจะฟังเสียงหัวใจว่ามันมีสักจะเล่าอะไรผิดปกติบ้างมีเมอร์เมอร์มีอะไรหรือเปล่านะครับส่วนการส่งตรวจนี้ก็พิจารณาแต่ละรายไปนะครับซึ่งสาเหตุมักที่ทำให้เกิดเรื่องของเอมโบไลน์นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ AF นะครับไมตอลสเตโนซิสแล้วก็โลโฟ EF นะครับนะฮะข้อ4นะครับก็คือเรื่องของ
Acute Ischemic Stroke Management นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของ RTPA กับ Mechanical Thrombectomy เป็นหลักนะครับอันนี้คนพูดเร็วนะครับว่าสไลด์มันมีอยู่แล้วนะครับนะฮะ RTPA เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าให้ภายใน3ชั่วโมงหรือจริงๆให้ภายใน1ชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับประสิทธิภาพในการเปิดหลอดเลือดเนี่ยจะค่อนข้างดีมากเลยนะครับแต่ก็โอกาสคงยากเพราะว่าคนไข้ก็จะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเฉลี่ยเมืองไทยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งนะครับนาถึง4ชั่วโมงนะครับนะโอเคถ้ายิ่งให้ช้า benefit มันก็จะน้อยลงนะครับนะฮะโดยเฉพาะในรายที่เป็นsevere stroke นะครับที่มากกว่า3ชั่วโมงเนี่ยนะครับนะฮะ benefit ของ TA เนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนะฮะก็คือไม่ได้เป็นข้อห้ามเนี่ยแต่ว่า benefit มันอาจจะไม่ได้นะครับอันนี้ต้องย้ำว่า severe stroke ที่มากกว่า3ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ว่า severe stroke ชั่วโมงแรกก็ไม่ให้นะครับนะปัจจุบันอายุมากกว่า80นะครับทานวอร์ฟารินอยู่ให้นาต่ำกว่า 1.7 ก็ให้ได้นะครับเป็น stroke ประกอบเป็นเบาหวานเป็น stroke เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยอยากให้นานเกิน3เดือนนะครับว่าโอเคถ้าเป็นในช่วงแรกมันมีโอกาสที่จะเนื้อสมองมันยังไม่ฮีลลิ่งแล้วก็บัตเบรเออร์มันยังไม่ดีวาร์ดูล่าเบรเบอร์ตี้มันยังไม่ดีมันก็จะเกิดโพสต์อาร์ทีพีเอบีดได้ง่ายนะครับนะฮะอายุมากกว่า18ปีนะครับเพราะถ้าเด็กมันก็จะมีโอกาสเกิดวาสโคไลติสแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นลิสต์ของ RTPA แล้วก็เกิดโพสต์อาร์ทีพีเอบีดได้ง่ายนะครับความดันน้อยกว่า185-110ซึ่งเราก็ให้ยาลดความดันนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะใช้เป็นนิคาดีปีนไอวีหรือว่าเป็นลาเบทรอลไอวีนะครับลาเบทรอลไอวีมันจะพุทได้มันก็จะมีโอกาสที่มันจะลด BP ได้เร็วแต่ว่ามันก็ต้องระวังสวิงขึ้นมานะครับนะฮะถ้าพุทลงมาแล้วเราก็อาจจะให้ดิบต่อเพราะว่าถ้าเราไปพุทหรือว่าไปดิบนิคาดิปีเนี่ยบางครั้งก็จะลงมันช้านะครับนะถ้ามีเราไปทดลอง IV ก็จะดีนะครับนะฮะน้ำตาลเอามากกว่า50นะครับแล้วก็ทำ CT เบนดูว่าไม่มีฮีโมเลชแล้วก็ไม่มีลาร์ดอินฟานอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับนะฮะปัจจุบันนอกจากจะให้ภายในระยะเวลา 4.5 ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็มีการศึกษาว่าถ้าเราสามารถ extend RTPA เป็นที่9ชั่วโมงโดยที่การมีการใช้ image นะครับนะฮะ perfusion ดูว่าโอเค mismatch ratio เนี่ยมันเกิน 1.2 แล้วก็ cross infarct เนี่ยมันน้อยกว่า70 ml นะครับนะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มี left perfusion นะครับถ้ามีก็ go on ไปทำ mechanical thrombectomy ไปนะครับนะฮะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าอยู่ในช่วง period 4.5 ถึง 9 ชั่วโมงที่ไม่ใช่เป็น left perfusion เนี่ยครับเอามาให้ TPA เนี่ยผลก็โอเคอาการที่หลังไข้ก็ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถเปิดหลอดเลือดได้ดีกว่านะครับนะฮะฉะนั้นแล้วเขาก็แนะนำว่าถ้าภายใน 4.5 ถึง 9 ชั่วโมงที่คนไข้ไม่มีLeft Vessel Occlusionนะครับนะก็สามารถพิจารณาให้ RTPA ได้นะครับโดยภายใต้ Imaging ที่Perfusion Image เพื่อประเมินเรื่องของ Tissue นะครับกลุ่มที่เป็น mild stroke นะครับก็ปัจจุบันการศึกษาฟิซึมทายนะครับกรณีที่เป็น mild stroke เช่นอาจจะมีแค่ชานะครับหน้าเบี้ยวนิดหน่อยหรือพูดไม่ชัดนิดหน่อยนะครับนะฮะแต้มประมาณ 0-5 นะครับไม่เกินนี้นะครับถ้ามาภายในเวลา3ถึง 4.5 ชั่วโมงก็ตามนะครับการให้ RTPA เนี่ยถือว่าไม่มี benefit นะครับเพราะอาการน้อยพวกนี้มันส่วนใหญ่มันเกิดจาก small infarct ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้มักจะอาการหายได้เองนะครับไม่ต้องให้ TPA เป็นลิสต์ให้เขานะครับนะฮะก็กลุ่มนี้ก็ต้องแยกกับกลุ่มที่มีแต้มน้อยแต่ว่าเป็นปัญหาเรื่องของคอร์ติคอลนะครับจะมีปัญหาเรื่องอะเฟเซียหรือว่าเรื่องของวิชวลฟิลด์ดีเฟกต์รวมถึงมีอาการอ่อนแรงหรือว่าเซด้วยนะครับนะบางคนพูดไม่ชัดแต่ว่าเขายกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นนักร้องเป็นนักพูดหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาไปหลายๆไปนะครับนะฮะมายเนอร์เนี่ยหมายความว่าไม่ disabling คือมันไม่ได้รบกวนเขามากนะครับเช่นอาจจะปากเบี้ยวนิดหน่อยหน้าชานิดหน่อยอะไรเงี้ยโอเคถ้าคนไข้ที่ให้ antiplatelet มาอยู่แล้วมี antiplatelet อยู่แล้วก็ให้ TPA ก็ไม่ได้เพิ่มบีดเท่าไหร่นะครับนะก็คนไข้ที่ improvement เร็วก็ให้ TPA ก็ยังมีประโยชน์นะครับนะคนไข้ที่disability นี้ก็ประเมินเป็นรายๆไปนะครับนะครับ install renal ก็เช็คเลือดเช็ค lab อะไรให้ดีก่อนนะครับนะมีชักเนี่ยก็ระวังหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีชักมันมักจะเป็นเรื่องของ hemorrhage หรือว่าเป็น venous stroke นะครับนะหรือเป็น stroke mimic อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็น stroke mimic เนี่ยก็ถ้าแยกไม่ออกในช่วงแรกคือไม่แน่ใจว่าเป็น stroke หรือเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็ให้ไปก่อนได้นะครับนะฮะการที่มีหลอดเลือดผิดปกติในสมองนะครับไม่ว่าจะเป็น dissection ที่ประเมินไม่ได้ในช่วงแรกนะครับมี aneurysm หรือเปล่าหรือว่า AVM เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อห้ามซะทีเดียวนะครับนะว่าช่วงแรกถ้าหลอดเลือดตรงนี้มันผิดปกตินิดหน่อยเนี่ยมันไม่น่าเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมากนะครับแล้วก็บางครั้งการตรวจเบื้องต้นมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะซิสเตมิกแมลิกเนซีนี่ก็พิจารณาไปหลายๆไปแล้วกันนะครับนะประจำเดือนเยอะก็ส่วนใหญ่ก็แนะนำให้นะครับนะฮะก็แต่ว่าก็ต้องดูแลเรื่องของบิดดิ้งหลังจากที่ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะบีดเยอะขึ้นนะครับนะฮะเพกเนซีเนี่ยปัจจุบันเขาจะแนะนำให้เฉพาะรายที่เป็นโมเดเรทถึงซีเวียร์สโตรกนะครับนะฮะถ้าไมเนอร์แต้มประมาณ0-6
นะครับหรือไม่เกิน8เนี่ยบางครั้งเขาก็อาจจะไม่อยากให้เพิ่มความเสี่ยงกับมารดานะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ผมแนะนำว่าก็คือต้อง image เนี่ยก็ต้องประเมินดีๆเพราะว่า pregnancy เนี่ยมันจะมี mimic เยอะนะครับเช่นเป็นพวก pace เป็นพวก eCAMSHIELD เป็นพวกรวมถึงชักร่วมอะไรเงี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นนอกจาก stroke ได้มากนะครับฉะนั้นต้องระวังนิดหน่อยถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทำเป็น MRI นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็อย่างน้อย CT แล้วก็ชิลเรื่องของตัวหน้าท้องอะไรดีๆนะครับนะฮะก็ถ้าเป็น left vessel occlusion ก็พิจารณาเรื่องของ mechanical thrombectomy ดีกว่าถ้ามัน available นะครับนะฮะกรณีที่เป็น stroke ร่วมกับเป็น MI นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็น STEMI เนี่ยก็ต้องมาประเมินว่า STEMI เขาเนี่ยต้องมี vital sign hemodynamic measurable หรือเปล่าถ้าไม่มีถ้ามีเนี่ยก็ให้ไปทำ emergency PCI นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็อาจจะให้ RT place ไปก่อนนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องของมี left vessel occlusion หรือเปล่าหรือว่า perfusion ได้โอเคไหมนะครับเพราะว่าRT place หรือว่าเรื่องของ RT place ที่จะให้ตอนนี้มันก็ช่วยเรื่องของ MI ด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าโอเคถ้าไม่ stable เนี่ยไปทำ PCI ต่อเลยว่าถ้าให้ TPA ไปแล้วมัวแต่ดูแต่ stroke ดูแต่ brain แต่ว่าเดี๋ยวก็ cardiac arrest ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะฮะโอเคกรณีที่เป็น recent MI เนี่ยส่วนใหญ่ก็การให้ TPA ในปัจจุบันก็ accept ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็จะมีการศึกษาสมัยเก่าว่าถ้าคนไข้ที่เป็น last intensive ward เนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดให้ TPA ไปแล้วเกิด cardiac รับเจอได้ซึ่งมันก็เป็น case study ที่มันเจอไม่ได้เยอะมากนะครับนะฮะส่วนใหญ่ปัจจุบันก็แนะนำให้แต่ว่าต้องประเมินความเสี่ยงดีๆนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็น Large Extensive Wall Semi เนี่ยนะครับ Left Anterior นะครับพวกนี้ก็บางคนก็จะมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดบิดหรือว่ารับเจอได้นะครับนะก็ที่เหลือนะครับก็เป็นพวก Pericarditis Myxoma มี Cardiac Thrombus หรือว่าเป็น post procedural ก็ให้ RTPA ได้ทั้งนั้นนะครับนะไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับส่วนข้อห้ามจริงๆก็จะอยู่หน้านี้นะครับก็คือถ้า onset เนี่ยมากกว่า 4.5 ชั่วโมงโดยที่ไม่มี tissue image นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อห้ามนะครับถ้าจะให้ก็ต้องคุยกันดีๆยาวๆเลยนะครับนะแล้วก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของ expert นะครับนะฮะเป็น ischemic stroke ภายใน3เดือนเนี่ยก็ไม่แนะนำให้นะครับสำหรับทั่วไปนะครับนะแต่เราก็จะรู้กันว่าคือสโตรก RTPA เนี่ยมันก็จะหมดฤทธิ์เร็วนะครับวันเดียวมันก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาคือถ้าเป็นสโตรกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้บัตเมนวาริเออร์หรือว่าวัสซูล่าเปอร์มิตี้ของหลอดเลือดมันไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการบีบได้นะครับแต่โอเคถ้ามันเป็น small infarct รอยอินฟาร์กเล็กๆหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ significant นะครับนะฮะฉะนั้นภายใน3เดือนเนี่ยก็ถ้าทั่วๆไปก็ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องให้เพราะมันไม่มีช้อยอื่นจริงๆอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับถ้าตามความเห็นของ expert หรือว่าการประเมิน image ที่ดีเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับนะถ้าเป็น acute หรือ severe trauma ภายใน3เดือนก็ไม่แนะนำนะครับ intracranial intraspinal surgery ภายใน3เดือนไม่แนะนำนะครับมีประวัติ intracerebral hemorrhage ใดๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจาก hypertension นะครับหรือว่าไม่ทราบสาเหตุก็ตามนะครับนะฮะอาจจะเว้นกรณีที่เป็นพวกไม่ใช่อินทราเคเนียลโดยตรงเช่นเป็นสับดูล่ออะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็ถ้ามันเกิดจากทอมาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงบีบนะครับนะส่วน GI malignancy หรือ GIB ภายใน21วันเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับนะเป็นข้อห้ามนะครับไม่ใช่ไม่แนะนำนะครับสิ่งที่เราต้องประเมินแล้วก็เป็นข้อห้ามที่อาจจะนอกจากประวัติแล้วก็ต้องตรวจร่างกายครับเช่น IE นะครับนะฮะคนไข้อาจจะมาด้วยเหนื่อยนะครับนะฟังแล้วมีเมอร์เมอร์นะครับ aortic dissection นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่มักจะมีมิกมาไม่ใช่มีมิกมาพบร่วมกันได้กับสโตรกนะครับเพราะว่าหลอดเลือดมันเสาะแตกนะครับนะก็บางคนเป็นสโตรกก็จะไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เขาบอกไม่ได้เชสเพนหรือเปล่าจะดูแค่เหมือนอาจิเตตนิดๆหน่อยๆหรือบางคนก็ไม่อาจิเตตเลยก็มีนะครับนะฉะนั้นอย่าลืมทำเพาส์สองข้างวัด BP สองข้างนะครับนะฮะถ้าไม่แน่ใจก็มีการประเมินอาจจะเชสฟิล์มหรือว่าให้คาร์ดิโอช่วยประเมินก่อนนะครับนะฮะเบนทูเมอร์ใดๆนะครับไม่ให้เลยนะครับถ้าเป็นอินตราแอคเซียลนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเมนิโจมาที่มันไม่ได้กดเบียดเนื้อสมองก็ยังพอไหวนะครับนะฮะ CT scan ก็โอเคถ้าเห็นฮีโมเลตหรือไลฟ์ฟาร์เนี่ยก็ไม่ให้นะครับนะฮะเพทเลตถ้าต้องน้อยกว่าแสนนี่ก็ถือว่าเสี่ยงนะครับ NR มากกว่า 1.7 นะครับนะฮะยานะครับถ้าให้เป็นพวกโรมาเลกอลเวทเฮปารีนหรืออีน็อกซาเนี่ยนะครับภายใน24ชั่วโมงก็ถือเป็นข้อห้ามนะครับพวกNOAC DOAC นะครับนะฮะยาอะไรเลือกกลุ่มใหม่เนี่ยก็ภายใน48ชั่วโมงครับปัจจุบันเรายังไม่สามารถเช็คระดับยาได้นะครับนะฮะแล้วก็พวก IV anti platelet เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อห้ามนะครับนะฮะ
นะครับอีกหนึ่งปัจจุบันที่เริ่มคอนเซิร์นมากขึ้นนะครับก็คือการทำเรื่องของ MRI ที่อาจจะพบเรื่องของไมโครบีดนะครับนะฮะอันนี้คือ Echo Gradient อันนี้คือ SWI นะครับมันก็จะเห็นเป็น small dot จุดดำๆขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเรื่องของฮีโมซิลินนะครับซึ่งมันก็จะบ่งว่าหลอดเลือดตรงนั้นเนี่ยจะพองเป็นกระป๋องหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะแตกหรือเลือดออกได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะถ้ามันมีหลายจุดนะครับนะฮะตามการศึกษาเนี่ยก็คือโอเคถ้ามากกว่า10จุดเนี่ยถือว่าเสี่ยงที่จะเกิดบีดหลังจากที่ให้ ATPA มากนะครับแต่ว่าเขาก็คงไม่ประกาศเป็นข้อห้ามซะทีเดียวเพราะว่าถ้าประกาศเป็นข้อห้ามเนี่ยประเด็นคือมันต้องทำ MRI หมดทุกเคสนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังนิดหน่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเป็นความดันหรือว่าอาจจะมีภาวะสมองเสื่อมนะครับนะฮะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะฮะโอเคถ้ามัน1ถึง10จุดก็ reasonable ที่จะให้ ATPA นะครับนะฮะเพราะว่าไอ้จุดๆเนี้ยเนี่ยทำ CT สแกนมันไม่เห็นนะครับนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่ยังต้องประเมินต่อไปว่าอนาคตเขาจะว่ายังไงนะครับนะฮะแต่ว่าโอเคมากกว่า10จุดมันถือว่าเป็นข้อเสี่ยงมากๆนะครับจากการศึกษาปัจจุบันนะครับlimitation ของ ATPA นะครับอย่างที่บอกนะครับ ATPA มันก็เป็นยาที่มันฉีดเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ไปไลซิสคอตที่มันอยู่ในหลอดเลือดนะครับนะฮะ overall เนี่ยมันก็จะเปิดหลอดเลือดได้ 30% นะครับแต่ว่าส่วนที่ดีเลยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นส่วนหลอดเลือดปลายๆนะครับนะว่าแต่ถ้าเป็นหลอดเลือดส่วนต้นนะครับที่ ICA มันก็จะเปิดได้ต่ำกว่า 10% นะครับอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยนะถ้าระยะเวลาให้เร็วมันก็มีโอกาสที่มันจะเปิดได้มากกว่านะครับคอตมันยังไม่ propagation elongation พวกนี้มันก็จะเปิดได้เร็วนะครับอันนี้ถ้าให้ภายใน3ชั่วโมง benefit ตัวคนเขียวก็จะเยอะกว่านะครับแต่ถ้าให้ภายใน 4.5 ชั่วโมงเนี่ย benefit มันก็จะน้อยลงนะครับนะฮะ9ชั่วโมงก็จะน้อยกว่านี้นะครับแต่ก็จะยังมี benefit อยู่บ้างนะครับนะฮะอย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าให้เร็วนะครับ number needed test ก็จะดีมากแล้วก็โอกาสที่มันจะเปิดหลอดเลือดได้ก็จะสูงมากๆนะครับแต่ว่ามันคงเป็นไปได้ยากนะครับปัจจุบันเขามีการใช้ mobile stroke unit เนี่ยเพื่อช่วยลดเวลาจากที่เราบอกว่าให้กันที่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับลดลงมาได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็จะช่วยในการที่ให้ยาไหลเลือดแล้วผลอาจจะดีกว่านะครับโอเคความเสี่ยงก็จะอย่างที่รู้กันนะครับโอเคถ้าสูงอายุพวกนี้มันก็จะสัมพันธ์กับไมลอยด์ไมโครบีดนะครับนะฮะคนไข้ที่เป็น severe stroke ก็คือแปลว่ามันอาจจะมี early heart infarct ก็แปลว่าเสี่ยงเหมือนกันนะครับนะฮะน้ำตาลสูงความดันสูงนะครับใช้แอนติเพลตนะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะแต่ว่ามันก็อาจจะเสี่ยงกว่านะครับนะฮะถ้าให้ TPA แล้วบีดนะครับก็หยุดนะครับเจาะเลือดนะครับนะฮะทำ CT ประเมินนะครับแล้วก็ยาที่ให้นะครับเพื่อช่วยลดฤทธิ์ของ ATPA ก็จะเป็นไคโอพีซิปิเตตนะครับนะฮะ 10U นะครับนะฮะใน10หรือครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าที่ใหญ่เจาะในฟิบริโนเจนได้ก็อาจจะเจาะก่อนให้นะครับแล้วก็ถ้ามันน้อยกว่า200ก็อาจจะให้โดสหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีก็จะใช้เป็นทานสมีนะครับนะฮะ100มิลลิกรัมนะครับ IV นะครับใน10นาทีนะครับนะฮะแล้วก็ให้ต่อเป็นโดสนะครับนะฮะก็อาจจะทุก6ชั่วโมงนะครับ 4-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็คำถามคือให้ FFP ได้ไหม FFP มันต้องใช้เยอะมากๆนะครับนะฮะคนไข้ก็ก่อนจะได้ประสิทธิภาพเข้าไคโอเนี่ยมันต้องใช้ FFP มหาศาลมากนะครับซึ่งก็มันไม่คุ้มนะครับนะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นไคโอพีซิพิเตตนะครับนะฮะแล้วก็คอนโทรลบัตเทเชอร์ให้ดีนะครับหลังให้ TPA เนี่ยเราต้องพยายามคลิปความดันไม่ให้สูงนะครับเพราะยิ่งความดันสูงมันจะเกิด Reperfusion Bleeding ได้นะครับนะการทำให้คลินิคอลทอมเบกโตมีนะครับหรือปัจจุบันเรียกว่า Endovascular Therapy ว่ามันอาจจะไม่ต้องแมกนิคอลอย่างเดียวนะครับมันก็ Aspiration ได้นะครับนะก็ New Recommend เนี่ยสามารถทำไปได้ถึง24ชั่วโมงนะฮะภายใต้การที่มี Tissue Image นะครับหรือว่าความจริงก็คือถ้าเป็น MCA ก็ดู Alberta Score นะครับนะฮะก็คือถ้ามันน้อยกว่า6อ่ะครับก็คือถือว่าเป็นข้อห้ามแล้วนะครับนะครับก็จะทำในคนที่อายุเกิน18นะครับนะฮะแต้มก็ต้องสูงพอสมควรนะครับกรณีที่แต้มน้อยส่วนใหญ่ก็เบนมันก็จะคอนซัมคอมเพนเซตได้เองนะครับแต่อันนี้ก็ต้องพิจารณาดูตำแหน่งของหลอดเลือดที่มันอุดตันด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นหลอดเลือดส่วนต้นอุดตันมันก็จะมีโอกาสที่มันจะโปรเกสได้นะครับนะฮะก็ปัจจุบันก็จะมีคำถามนะครับว่าเทียบกับการให้ ATPA กับการทำ mechanical thrombectomy เลยนะครับอันไหนมันจะดีกันนะครับก็แน่นอนนะครับถ้ามันทำได้ในเวลาพร้อมกันเนี่ยการสวนหลอดเลือดแล้วก็ดูดหลอดเลือดเลยมันก็ประสิทธิภาพยังไงมันก็น่าจะ
พอๆกันอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าปัญหาในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำ mechanical thrombectomy ได้เลยหลังจากที่วินิจฉัยนะครับนะมันจะต้องมีการเตรียมทีมแล้วก็รอ image ซ้ำนะครับฉะนั้นแล้วก็การให้ TPA ไปก่อนนะครับมันก็ง่ายแล้วก็ practice มากกว่านะครับนะฮะก็อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับนะฮะระหว่างให้ยาเลือดก็สวนเลยถ้าในเวลาระยะเวลาพร้อมกันเนี่ยนะครับก็ประสิทธิภาพมันคงไม่ได้อินฟีเรียต่างกันนะครับนะแต่ว่าบริบทว่าให้ยาเลือดไปก่อนแล้วรอไปตรวจ image หรือว่ารอส่งตัวต่อเนี่ยก็การให้ยาเลือดเนี่ยยังสำคัญอยู่แล้วมันช่วยเปิดหลอดเลือดได้มากนะครับถ้ายิ่งให้เร็วนะครับแอนตี้เพลตนะครับปัจจุบันก็เมืองไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะตามเชนสตัดดี้นะครับว่าเป็นการศึกษาที่มีคนเอเชีย population อยู่พอสมควรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโหลดกับพิโดเกลกับแอสไพรินนะครับแล้วก็ให้ต่อคู่กันนะครับอีกประมาณ21วันนะครับนะครับในการศึกษาเนี่ยเขาอาจจะมีเอ็กเทนไม่ให้ถึง90วันแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็เบนฟิตส่วนใหญ่มันก็จะได้ช่วง3อาทิตย์แรกนะครับนะฮะก็จะมีพอยต์สตัดดี้ที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากโหลดของวิธีเกลเยอะก็จะมีบีดเยอะกว่านิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่เมืองไทยก็จะเป็นแชนสตัดดี้เป็นหลักนะครับส่วนแอสไพรินคู่กับทิคากิลอนี่ก็เป็นหนึ่งในออปชันอีกออปชันหนึ่งนะครับที่มีการเริ่มใช้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็หลักๆเราก็ยังเป็นแอสไพรินกับคอพิโดเกลเป็นหลักนะครับก็อย่างที่บอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้คู่กัน2ตัวนะครับภายใน21วันนะครับเพื่อประเมินแล้วก็หาสาเหตุนะครับกรณีที่มีหลอดเลือดใหญ่ตีบนะครับในเนื้อสมองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอ็กเซนออกไปอาจจะเป็น3เดือนหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วแต่รายนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นหลอดเลือดใหญ่ส่วนต้นคอตีบก็จะพิจารณาไปใส่การผ่าตัดหรือว่าการใส่ขดเลือดอะไรก็ว่าไปนะครับนะฮะส่วนแอนตี้เพลตตัวอื่นก็ยังไม่ได้เรคคอมเมนด์ขึ้นมาชัดเจนนะครับนะฮะบางคนจะถามว่าอ้าวแล้วไม่มีซิลัสซาวซอหรือว่าพี่ทาวเหรอเราก็อันนี้เป็นไกด์ไลน์ของทางอเมริกานะครับซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเขายังไม่ recommend เรื่องของแอนตี้เพลตนะครับซึ่งก็ตัวซิลัสซาวซอมันจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับก็เป็นของเอเชียฉะนั้นแล้วก็มีที่ใช้ในประเทศไทยเพราะว่ามันมี population ที่ศึกษาในกลุ่มเอเชียก็เวิร์กเหมือนกันนะครับนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะฮะโอเคต่อไปเรื่องของแอนตี้โคแกลแอนนะครับก็ยังไม่มีโลชัดเจนนะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นริสมากกว่าเบเนฟิตนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากกว่าเรื่องของแอนตี้เพลตกรณีที่เป็นนอนคาร์ดิโอเจนิกนะครับนะฮะถ้าเป็นคาร์ดิแอคก็อันนี้ก็พิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับเรื่องของเบนสเวลลิ่งนะครับนะฮะปัจจุบันก็ออสโมติกเทอราปีนะครับก็จะมีโลในการที่ช่วยลดเรื่องของเบนเอดิมาหรือว่าเบนเฮอร์เนียชันนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้เมนินตอลถูกไหมครับนะฮะส่วนบางที่เนี่ยเขาก็ใช้เป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นโซเดียมคลอไรด์นะครับซึ่งบางที่เขาใช้ถึง 20% นะครับเพื่อคีปโซเดียมให้สูงประมาณสัก 150-160 นะครับในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คนไข้ก็จะซึมๆขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะฮะแต่ว่ามันก็จะช่วยพรีเวนเรื่องของเบนเอดิมาได้นะครับนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นการช่วยยื้อหรือว่าชะลอเวลาในคนไข้ที่อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของ decompressive craniectomy นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในรายที่ proper แล้วก็เหมาะสมนะครับก็จะแนะนำเรื่องของ decompressive craniectomy เนี่ยนะครับคือเปิดกะโหลกนะครับนะฮะเพื่อลดเรื่องของbrain herniation นะครับซึ่งถ้าทำได้เร็วเนี่ยก็จะดีนะครับนะฮะก็ควรจะรีบพิจารณาในรายที่มันมี proximal vessel occlusion นะครับโดยเฉพาะ ICA หรือ proximal MCA เนี่ยนะครับก็ควรจะพิจารณาทำเร็วเพื่อลดโอกาสที่คนไข้จะซึมลงเพราะถ้าคนไข้ซึมลงจากสโตรกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของเวนติเลชันนะครับต้องใส่ทิวเกิดนิโมเนียเกิดอะไรตามมานะครับนะฮะส่วนพวกไฮโปโทเมียหรือบาร์บิทูเรตเนี่ยยังไม่แนะนำนะครับนะฮะไฮเปอร์เวนนะครับมันก็ผลมันก็ชั่วคราวนะถ้าจริงๆถ้าเทียบกับการให้ออสโมติกเทอราปีเนี่ยปัจจุบันก็จะเน้นเรื่องของการใช้ออสโมติกเทอราปีมากกว่านะครับเรื่องชักก็ถ้าไม่มีชักเนี่ยก็จะไม่ได้ให้การชักเป็นไคลาสิกนะครับนะฮะแอดมิสโตรกยูนิตนะครับโอเคนะครับดูประเมินเรื่องของออกซิเจนเซตดีๆนะครับนะฮะถ้ามันเซตต่ำก็จะลืมหาสาเหตุด้วยนะครับนะฮะปัจจุบันก็จะให้นอนราบนะครับในช่วงแรกๆนะครับนะนอนราบคือนอนราบเลยนะครับใช้หมอนต่ำมากหรือไม่ใช้เลยนะครับนะฮะทำกายภาพเร็วสุดเท่าที่ได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังในคนที่มีลาวาเวสเซลเซโนซิสหรือว่าฮาร์ดปัมปิ้งไม่ดีนิดนึงนะครับนะฮะ
มีไข้หาสาเหตุด้วยนะครับนะฮะไฮโปไกลซีด้วยนะครับแล้วก็รีบให้กินทางปากนะครับประเมินการกลืนนี้สําคัญนะครับเพราะว่าคนไข้สโตรกก็จะมีปัญหาเรื่องการกลืนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด aspiration pneumonia นะครับแล้วก็มีการทํา intermittent hemolytic compression นะครับเพื่อป้องกัน DVT นะครับ screening repatriation เรื่องที่5นะครับ2เรื่องนะครับเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะครับนะฮะก็หลังจากที่แม้ว่าจะประเมินเบื้องต้นไปแล้วนะครับให้ RT-PA ไปแล้วนะครับหรือว่าส่วนเราเลือกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่มันจะสามารถที่จะโปรเกรสซีฟได้นะครับนะไม่ว่าจะให้ยาหรือไม่ให้ก็ตามนะครับนะฮะทีนี้พอเวลาคนไข้โปรเกรสซีฟเนี่ยเราก็ต้องประเมินดูแล้วว่าไอ้คนไข้มีภาวะความดันต่ำหรือเปล่านะครับนะฮะน้ำตาลต่ำหรือเปล่านะครับออกซิเจนต่ำหรือเปล่านะครับไข้สูงหรือว่ามีภาวะแอนิเมียหรือเปล่านะครับนะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือประเมินเรื่องของทางโรคของหลอดเลือดเองนะครับว่าเอ๊ะมันมีโปรเกรสหรือว่ามันมีสโตรกที่เกิดขึ้นใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งโอเคถ้ามันโปรเกรสเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับการที่ทรอมบัสมันโปรเกชันหรือว่าสมองมันบวมเยอะขึ้นนะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันการที่มีearly neurological deterioration นะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะ define เอาว่าตัว NIH score เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ4นะครับนะฮะภายในช่วง admit 24ชั่วโมงนะครับนะฮะซึ่งมันก็จะเกิดได้แม้ว่าคนไข้ให้ยากินเนี่ยประมาณสัก 20% นะครับคนไข้ที่ให้ยาฉีดประมาณสัก 14% นะครับนะฮะซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เกิดจากการที่ไอ้ P number เนี่ยมันกลายเป็น core infarct นะครับนะฮะก็คือช่วงแรกมันยังเป็น P number อยู่แล้วมันก็ค่อยๆขยายเป็น core infarct เพราะว่าเลือดที่ไปเลี้ยงตรงนั้นมันอาจจะไม่ดีนะครับนะฮะส่วน recurrence เนี่ยก็คือเอาง่ายๆคือถ้ามากกว่า24ชั่วโมงเนี่ยแล้วมันมีเกิดใหม่ในตำแหน่งอื่นนะครับนะฮะหรือว่าในตำแหน่งเดิมนี่แหละแต่ว่ามากกว่า21วันไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็น recurrence นะครับซึ่งส่วนใหญ่กรณีถ้าเป็นหลอดเลือดฝอยตีบนะครับหรือว่ากลุ่มที่หลอดเลือดใหญ่ตีบเนี่ยนะครับก็หลอดเลือดตีบแล้วมีปัญหาเนี่ยนะครับก็กลุ่มที่หลอดเลือดใหญ่ตีบแล้วมีปัญหาเนี่ยก็จะเจอเยอะกว่านะครับนะฮะหลอดเลือดฝอยตีบก็จะเจอน้อยกว่านะครับแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับนะฮะถ้าเราคุมปัจจัยเสี่ยงเขาได้ไม่ดีนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไรเนี่ยนี่ก็จะเกิดซ้ำได้บ่อยเพราะเราอาจจะป้องกันไม่ถูกนะครับนะฮะส่วนใหญ่major risk ที่ทำให้เกิด recurrence นะครับก็คือเป็นพวก atrial fibrillation นะครับหรือว่ารวมถึงคนที่มี structuralabnormality ของเรื่องของหัวใจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ low EF นะครับหรือว่าการที่มี left atrial appendage ก็คือเป็นช่องเปิดอยู่ระหว่างตัวหัวใจห้องบนนะครับนะการที่มีหลอดเลือดไหลอุดตันที่ไม่ตีบนะครับไม่ใช่อุดตันนะครับที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือสวนหลอดเลือดนะครับอายุเยอะเป็นเบาหวานสูบบุหรี่นะครับเป็นความดันหรือว่าการที่มีหลอดเลือดอักเสบเนี่ยพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ยากดภูมิหรือเราไม่เจอสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยอาจจะทำให้คนไข้เป็นซ้ำได้เยอะนะครับข้อ6ข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือสาเหตุในเบื้องต้นนะครับนะฮะก็ปัจจุบันเราจะแยกตามโทสคาฟิคิเคชันนะครับก็คือโอเคลาเวเซลอัทโลนะครับหลอดเลือดใหญ่ตีบแข็งไปเองนะครับแล้วเป็นความผิดปกติของหัวใจนะครับคาร์ดิโอเอมโบลิกนะครับหลอดเลือดฝอยนะครับตีบหรืออุดตันไปเองนะครับแล้วก็สาเหตุอื่นๆนะครับแล้วก็รวมถึงไม่ทราบสาเหตุก็ลาเวเซลอัทโลเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีเมคานิซึมได้หลายอย่างนะครับก็คือบลานอัทโลมาตัดก็คือการที่มันมีคาบพลาสไขมันหินปูนเนี่ยมันฉาบไปตามผนังหลอดเลือดนะครับนะฮะหรือหลอดเลือดที่ตีบเนี่ยมันมีตัวพลาสหรือคาบผนังไขมันหินปูนเนี่ยมันเกิดหลุดแล้วก็ไปอุดที่หลอดเลือดส่วนปลายนะครับนะมีภาวะที่ผนังหลอดเลือดมันตีบเยอะนะครับจนมีพวกเกล็ดเลือดทอมบัสมาเกาะแล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็รวมถึงภาวะที่โลโฟสเตทนะครับก็คือการที่หลอดเลือดตีบอยู่แล้วแล้วก็มีความดันหรือว่าการที่หัวใจมันบีบตัวมะเร็งได้ลดลงนะครับนะฮะซึ่งกลุ่มนี้หลักๆการแก้ไขก็จะเป็นพวกเรื่องของยาต้านเกล็ดเลือดเป็นหลักนะครับแล้วรวมถึงประเมินดูว่าถ้าหลอดเลือดส่วนต้นมันตีบเยอะก็จะผ่าตัดใส่โคเลือดได้หรือเปล่านะครับส่วนคาร์ดิโอเมโบลิกก็พวกนี้ก็มาจากริมเลือดมาจากโครงสร้างหรือว่าความผิดปกติของจังหวะของหัวใจนะครับก็คือพวก atrial fibrillation นะครับพวกนี้ก็ต้องให้แอนตี้คอกูแลนต์นะครับแล้วก็ถ้าดูว่าหัวใจมีโครงสร้างอะไรผิดปกติเนี่ยจะทำอินเตอร์เวนชั่นหรือว่าผ่าตัดได้หรือเปล่านะครับนะฮะโดยเฉพาะพวกลิ้นหัวใจที่มันตีบหรือรั่วเยอะเกินนะครับนะฮะหลอดเลือดฝอยนะครับนะฮะตีบนะครับหลอดเลือดแตกเซาะนะครับพวกนี้ก็จะคล้ายๆว่าหลอดเลือดใหญ่ตีบเลยนะครับนะฮะมีหลอดเลือดอักเสบพวกนี้ก็จะต้องแยกไปเพื่อหาสาเหตุว่ามันเป็นติดเชื้อหรือว่าการอักเสบจากสาเหตุใดๆนะครับเพื่อให้ยาลดอักเสบหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือจะเป็นพวกที่
มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดผิดปกตินะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาหาสาเหตุหาโรคร่วมนะครับรวมถึงหาเรื่องของแคนเซอร์ด้วยนะครับนะฮะอันแรกเลยนะครับหลอดเลือดใหญ่ตีบนะครับหลอดเลือดใหญ่แข็งนะครับนะฮะลาวิเซลทาโรนะครับกลไกแรกก็คือบาร์นอัทโรพาตัสดีซิสครับพวกนี้มันเกิดจากพลาคคาบไขมันหินปูนที่มันเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะครับทำให้เลือดมันไปเลี้ยงหลอดเลือดฝอยบางส่วนได้ไม่ค่อยดีนะครับนะฮะปัญหาของบาร์นอัทโรพาตัสดีซิสเนี่ยมันมักจะเกิดในช่วงแรกเนี่ยอาการมาแบบนิดเดียวครับอ่อนแรงมักจะเป็นอาการของอ่อนแรงหรือว่าอ่อนแรงหรือเซเล็กลอยนะครับโดยที่ไม่มีความผิดปกติของผิวสมองอื่นนะครับนะฮะอาการมาตอนแรกเหมือนน้อยเลยโอ้เป็นไมเนอร์สโตรกสบายๆเลยนะครับแต่ว่าพอพลาคมันโพรเพเกชันไปเยอะขึ้นเนี่ยนะครับอุดตันเพิ่มขึ้นนะครับหลอดเลือดมันตีบหลอดเลือดฝอยมันตีบเยอะขึ้นเนี่ยก็อาการก็ทรุดลงได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าหนักใจเลยนะครับนะฮะก็เขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าในรอยโรคที่เป็นบาร์นอัทโรพาตัสเนี่ยนะครับก็คือเป็นรอยที่มันกระจายจากบริเวณตรงเบซอลแกงเกียนะครับโคโรนาเดลต้านะครับกระจายเข้าไปจนชิดขอบตัวเวนติเคิลเนี่ยนะครับรอยลักษณะแบบนี้เนี่ยจะถือว่ามีโอกาสที่มันจะโปรเกตอินฟาร์กได้นะครับนะฮะหรือเป็นบาร์นอัทโรพาตัสนั่นแหละฮะพูดง่ายๆนะครับทีทีก็จะเห็นเป็นรอยปื้นประมาณนี้แล้วก็พอเลื่อนขึ้นมันก็จะเข้ามาชิดตัวเวนติเคิลอะไรเงี้ยนะครับนะฮะรอยประมาณนี้มันมีโอกาสที่จะโปรเกสได้ง่ายนะครับในขณะที่จะเป็นรอยจุดที่มันห่างจากตัวเวนติเคิลหรือว่าอยู่แถวๆตรงอินเทอร์นอลแคปซูลหรือว่าตรงทารามัสหรือว่าตรงคูตาเมนเนี่ยนะครับโอกาสที่จะโปรเกสก็จะน้อยกว่านะครับนะฮะอีกตำแหน่งนึงที่มักจะทำให้เกิดปัญหาคือเป็นบาร์นอัทโรพาตัสตรงบริเวณเบนสเต็มนะครับนะฮะจะเป็นตัวเบซิสพอนทีสหรือว่าตรงมิดเบรนเนี่ยนะครับนะฮะพวกนี้มันมีโอกาสที่จะคนไข้จะอ่อนแรงเยอะแล้วก็ดีคอเวอรี่ได้น้อยเนื่องจากเป็นที่เบนสเต็มซึ่งมันมีเดนไฟเบอร์อยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะครับการศึกษา image reservoir เนี่ยก็จะพบว่าผนังหลอดเลือดเนี่ยมันถูกฉาบไปด้วยคราบไขพลาคนะครับนะฮะก็มันการทำ image reservoir มันก็จะแยกกับหลอดเลือดที่มันเป็น dissection ซึ่งถ้าใน dissection มันก็จะมีพวกอินตามูรัลฮิมาโตมานะครับเป็นฮิโมเลชนะครับก็คือเป็นอีกลูเมนนึงแล้วก็มีห้อเลือดอยู่ข้างในอะไรเงี้ยนะครับนะเป็นดับเบิลลูเมนอะไรเงี้ยนะครับส่วนวาสโคไลติสก็คือถ้ามันอักเสบก็คือผนังหลอดเลือดมันก็จะอักเสบทั่วๆนะครับมันก็จะคล้ายๆว่าวอลมันก็จะหนาทั่วๆอันนี้มันก็จะแยกได้นะครับนะถ้าเป็นพวกอัทโรมันก็จะเป็นเซี่ยวเดียวอันนี้ก็สรุปนะครับถ้าเป็นบาร์นอัทโรพาตัสหลักๆก็จะให้เป็นแอนตี้แพลตนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นแอสไพรินกับซิลอตาซอลซึ่งมีการศึกษาในคนเอเชียค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะจริงๆก็จะใช้เป็นโคพิโดเกลก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็การศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มมีการใช้ AV แอนติแพลตเข้ามาช่วยในการรักษาภาวะนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะอาจจะต้องรอการศึกษาต่อไปนะครับนะปัจจุบันก็เป็นดูอัลติแพลตนะครับintracranial stenosis ครับก็คือมันตีบมากกว่า 50% นะครับโดยที่ตำแหน่งตีบนั้นต้องเกิดอินฟาร์กด้วยนะครับแล้วก็ต้องสาเหตุต้องเป็นจากอัทโรนะครับนะฮะซึ่งก็ต้องแยกสาเหตุอื่นนะครับว่าไม่ใช่ตีบจากโนยาโมย่านะครับซึ่งเป็นเจเนติกนะครับดิสเซกหรือว่าคลายติสหรือว่าวาโซสปาซึมนะครับก็พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการอ่อนแรงในตำแหน่งเดิมๆเพราะหลอดเลือดใหญ่มันตีบถูกไหมครับอาจจะมีความผิดปกติของฟิวสมองแล้วก็วิชวลฟิวได้นะครับถ้าติดส่วนต้นตรงคอก็จะมีคาร์ติดบูสได้นะครับแล้วก็มีอัทโรลิสที่ค่อนข้างสตรองนะครับลักษณะการตีบจากอัทโรเนี่ยอิมเมจมันจะเป็นลักษณะเป็นปื้นๆนะครับเป็นวอเตอร์เชดคล้ายๆว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับนะหลอดเลือดใหญ่มันตีบมันก็จะเป็นทำให้การขาดเลือดมันเกิดการขาดเลือดเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยนะครับนะนะครับแปลว่าหลอดเลือดใหญ่มันตีบนะครับก็ทั้งการศึกษานะครับวาสิตนะครับแซมปิสนะครับทอตทูนะครับก็สรุปเลยก็คือเน้นว่าเป็นคอนโทรลลิฟแฟกเตอร์นะครับแล้วก็เป็นดูอัลแอนติแพลตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ3เดือนนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะมีการใช้แอนติแพลตที่ยาวนานกว่านั้นได้เหมือนกันนะครับในบางรายนะครับการศึกษาล่าสุดที่เทียบระหว่างการใช้สเตนนะครับนะฮะสเตนเทียบกับการใช้ medical alone เนี่ยนะครับนะฮะก็พบว่าไม่ได้ต่างกันนะครับก็มันส่วนใหญ่การใช้ stent ไปในหลอดเลือดใน intracranial เนี่ยนะครับมันยังมีปัญหาตรงที่มันจะเกิด wall thrombosis แล้วก็ทำให้หลอดเลือดฝอย reticulocyte เนี่ยมันมีปัญหาไปด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็ยังต้องเขาเรียกว่าพัฒนาเรื่องของ stent ให้ดีขึ้นอนาคตก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันการตีบในเนื้อสมองการตีบของหลอดเลือดในเนื้อสมองเนี่ยยังเน้นการให้ยาต้านเกล็ดเลือดเป็นหลักอยู่แล้วก็คุมรีแฟกเตอร์ให้ได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นสรุปนะครับถ้าเป็น extracranial เนี่ยนะครับส่วนต้นคอเนี่ยนะครับก็โอเคเราจะยืนยันโดยการทำอัลตราซาวด์ก็จะเห็นตำแหน่งที่มันตีบชัดๆนะครับตีบมากตีบน้อยตีบจากอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยยืนยันได้นะครับนะก็โอเคถ้ามันตีบแล้วก็ทำให้เกิดอาการเนี่ยถ้า 70-99% เนี่ยก็แนะนำการผ่าตัดนะครับก่อนที่จะใส่ขดลวดนะครับนะฮะแต่ถ้าตีบมากกว่า 50% อันนี้ต้องพิจารณาดูเป็นรายๆไปว่าแนวโน้มนะครับภาพไขมันมันโปรเกรสเร็วหรือเปล่านะครับนะฮะซึ่งถ้าแนะนำทำก็คือจะแนะนำทำในรายที่มีอาการนะครับน้อยกว่า6เดือนนะครับนะเพราะว่ามากกว่า6เดือนบางทีเบนมันมีคอเลสเตอรอลอะไรเรียบร้อยแล้วโอกาสเกิดอินฟาร์กซ้ำมันก็จะน้อยแล้วนะครับนะฮะก็อย่างหลักก็จะยืนยันโดยการใช้วาสคูล่าสตี้นะครับอย่าลืมทำตรงส่วนต้นคอด้วยนะครับนะฮะแล้วก็อัลตราซาวด์ยืนยันด้วยก็ดีนะครับนะฮะซึ่งถ้าตีบ 70-99% ก็อย่างที่บอกนะครับการผ่าตัดนะครับลอกคราบไขมันหินปูนก็จะเป็นช้อยแรกนะครับส่วนใส่ขดลวดก็จะเป็นช้อยถัดมาที่กรณีที่คนไข้ไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้นะครับนะเพราะว่าหลังจากที่ใส่ขดลวดเนี่ยก็ต้องมีการกินแอนตี้เพลตแล้วก็ติดตามตัวขดลวดไปอีกนะครับนะฮะผ่าตัดจะโอเคผลระยะยาวคอมพลิเคชันจะน้อยกว่านะครับส่วนในรายที่ไม่มีอาการแต่ตรวจเจอแล้วมันติดเยอะเนี่ยอันนี้ก็พิจารณาเป็นรายๆไปนะครับนะฮะอันนี้2นะครับคาร์ดิโอเอมโบลิกก็อย่างที่รู้กันนะครับก็เป็นริมเลือดมาจากหัวใจนะครับนะฮะซึ่งก็พวกนี้ก็อาจจะมาด้วยอาการที่เยอะตั้งแต่แรกนะครับ rapid improvement ได้นะครับนะฮะ decrease consciousness ตั้งแต่เร็วตั้งแต่แรกเพราะว่าคนไข้จะมีการตันหลอดเลือดส่วนต้นได้เพราะว่าคาบไอเอมโบลิกจากฮาร์ดมันจะใหญ่นิดนึงนะครับก็เวลาคัดโดนริมเลือดมาจากหัวใจยิงมันก็จะกระจายเป็นเบ็ดเชเพราะมันจะอุดตันหลอดเลือดเกือบทั้งเส้นตรงนั้นเลยมันก็จะกลายเป็นเวทเชฟอินฟาร์กนะครับนะฮะเกิดฮีโมเลจิกทรานส์ฟอร์มได้ง่ายนะครับเพราะว่าเอมโบไลน์เนี่ยจากฮาร์ดมันจะทำให้บัตเบนเบรียร์มันเสียได้เยอะนะครับบาสซูนาเปอร์มิตี้มันเปลี่ยนได้เยอะนะครับเมเจอร์ลิสก็ส่วนใหญ่เป็น AF นะครับแล้วก็พวก low EF จาก MI นะครับมีคาร์ดิโอเมลพาร์ตี้นะครับแมสนะครับรวมถึงพวกไมตัลสเตโนซิสเนี่ยตัวดีเลยนะครับโดยเฉพาะซีเวียนะครับAF อันนี้ก็เรารู้กันอยู่แล้วนะครับก็ถ้ายิ่งในรายที่สงสัยนะครับยิ่งสูงอายุก็โอกาสที่จะดีเทคนานก็โอกาสที่จะเจอก็จะเยอะขึ้นนะครับถือว่าเป็นเมเจอร์ลิสต์นะครับในปัจจุบันนะครับในกรณีของเอเทียฟิบริเลชันนะครับถ้าพบร่วมยิ่งพบร่วมกับพวกเอเทียเอพเพนเดชเนี่ยยิ่งถือว่าเป็นเบรี่เมเจอร์เลยนะครับนะรวมถึงการเจอเอเทียเอพเพนเดชแล้วมีทอมบัสเนี่ยมันโอกาสที่จะกินยาอะไรเลือดแล้วมันจะเอาอยู่ในน้อยฉะนั้นต้องพิจารณาเรื่องของ intervention ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน echo finding ที่บอกว่า high risk cardioembolic นะครับก็คือ EF ต่ำนะครับนะฮะมี aortic plaque นะครับมี left atrium thrombus นะครับแล้วก็อาจจะมี left atrial appendage นะครับอันนี้ก็ chat wet patch patch อันนี้น้องรู้กันนะครับที่ผมไม่กล่าวรายละเอียดนะครับอันนี้ก็ถ้าคนไข้เป็น AF ก็พิจารณาเรื่องของไอที่ coagulant นะครับไม่ขอกล่าวรายละเอียดนะครับซึ่งปัจจุบันก็ favor ว่าจะเป็นเรื่องของ NOAC นะครับนะฮะซึ่งก็การที่เป็น mechanical valve หรือว่าเป็น severe rheumatic ไม่ใช่ severe mitral valve เนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นข้อห้ามนะครับ timing ที่จะ start NOAC หลังจากที่ให้หลังจากที่เป็น cardioisthenic emboli นะครับอย่างที่บอกนะมันมีโอกาสที่จะเกิด hemorrhage ได้นะครับถ้าเกิด hemorrhage ก็รอยาวๆเลยนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หรือเป็น2อาทิตย์หรือเดือนนึงเลยนะครับนะฮะก็ถ้าเป็นไม่ทราบก็จะดูอาการด้วยในสกอร์นะครับนะสมมุติว่าเราไม่ทำ image ได้แต่ปัจจุบันจะแนะนำให้ทำ image ก่อนที่จะ start นะครับนะฮะก็ยิ่งถ้าสกอร์เยอะก็ส่วนใหญ่ก็แปลว่าไลฟ์อินฟาร์กต์ก็ต้องดีเลย์นานหน่อยนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าโอเคถ้าเป็น TAA เนี่ยเริ่มได้เลยนะครับ small infarct ก็เริ่มได้เร็วนะครับ3วันนะครับ moderate ก็6วันนะครับ last ก็จะเจอ2อาทิตย์หรือมากกว่านั้นครับนอกจากนั้นก็คือยังมี emboli ที่ unknown source นะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะมาจาก aortic plaque นะครับ AF ที่หาไม่เจอนะครับ PFO นะครับ cancer related นะครับหรือโครงสร้างหัวใจผิดปกติอื่นๆนะครับอันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดนะครับ small infarct ก็คือส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดฝอยมันตีบตันไปเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยร่องรูเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นลักคูลอินฟาร์กต์นี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็พวกนี้ก็จะเป็นได้ทั้งตามอายุ genetics แล้วก็พวก hypertension นะครับนอนกลนะครับทั้งหลายทั้งมวลเยอะแยะนะครับตาม metabolic risk นะครับ
อันนี้ก็คือสาเหตุอื่นๆนะครับเช่นเป็น dissection นะครับอันนี้ไม่ลงรายละเอียดนะครับเป็น vasculitis นะครับแล้วก็ vasospasm จากยานะครับทั้งหลายนะครับโมยาโบยาเป็น genetic stenosis นะครับของ vessel ที่อาจจะมาในคนอายุน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับ secondary prevention ซึ่งก็ไม่ขอลงรายละเอียดในเลคเชอร์นี้นะครับนะฮะโอเคครับขอบคุณที่มาติดตามนะครับนะฮะก็ถ้ามีประเด็นไหนอยากให้พูดอยากให้เลคเชอร์ก็ว่ากันนะครับจะเวลาจะได้หรือเปล่านี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคถ้ามีโอกาสก็จะมาให้รับฟังรับชมกันอีกเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม